หลายๆคนมีความสนใจแล้วก็มี SCP รายการที่ตัวเองชื่นชอบเป็นการส่วนตัวกิ้งกาอมตะหมออีกาหรือรูปปั้นมรณะแต่หนึ่งในคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยในระหว่างการค้นหาข้อมูลของ SCP นั่นก็คือ SCP-001 คืออะไรกันแน่เพราะแทนที่ SCP-001 จะเป็นวัตถุสถานที่หรือสิ่งมีชีวิตเพียงรายการเดียวแต่มันกลับเป็นกลุ่มของอ็อบเจกต์ที่มีมากกว่า30รายการครับมีข้อเสนอของผู้เข้าร่วมท้าชิงมากมายที่ต้องการจะได้รับหมายเลขบัญชี SCP-001และบางคนก็เชื่อว่า SCP-001 ตัวจริงนั้นซ่อนอยู่ในจำนวน SCP ทั้งหมดนี้และที่เหลือก็เป็นเพียงแค่ตัวล่อและวันนี้เรามาคุยกันเพื่อไม่ได้ตัดสินว่าใครสมควรจะเป็น SCP-001 แต่นิกจะพาทุกคนไปดูข้อมูลที่น่าสนใจของบรรดาตัวเลือกของ SCP-001 ทั้งหมดใครอยากได้ข้อมูลเชิงลึกของรายการไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้โอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่าครับหมายเลข31 Chief of Paper กองกระดาษที่ดูแสนจะธรรมดาเหล่านี้ถูกเก็บล็อกไว้ไม่ให้ใครเข้าถึงยกเว้นเสียแต่ว่าจะได้รับความยินยอมจากสภา O5 เหตุผลก็คือมันได้บันทึกทุกข้อมูลของ SCP เอาไว้และในทุกๆครั้งที่อ่านมันก็จะปรากฏ SCP ตัวใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเสมอและสิ่งที่น่าสนใจก็คือ SCP ตัวใหม่นั้นเกิดขึ้นมาเองหรือว่าเกิดจากสถาบันเป็นผู้สร้างมันขึ้นมากันแน่หมายเลข30The Prototype ไม่มีการจัดระดับของหมายเลขนี้ครับมีแต่เพียงข้อมูลที่ถูกเขียนเอาไว้ว่ามันมีนิสัยที่ก้าวร้าวแล้วก็ดุร้ายมากๆมันคือเอเลี่ยนที่มีร่างกายคล้ายกับมนุษย์แต่ว่าสู้ผอมแล้วก็มีความสามารถในการผลิตสารกัมมันตภาพรังสีแล้วก็แผ่ออกมาได้ในเรื่องของรายละเอียดของมันนั้นถูกเขียนขึ้นมาก่อนการก่อตั้งสถาบัน SCPก่อนที่มันจะถูกกักกันไว้ในห้องตะกั่วที่ปลอดภัยมันได้ออกอารวาสฆ่าบุคลากรจำนวนมากรวมถึงดร.คีเตอร์ซึ่งต่อมาในภายหลังชื่อของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อคลาสที่อันตรายที่สุดของ SCP นั่นก็คือคลาสคีเตอร์ครับถัดมาหมายเลขที่29 The Gate Guardian ผู้พิทักษ์ประตูหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในฐานะของผู้ที่กุมความลับของ SCP ทั้งหมดเขาคือสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่กวัดแกว่งดาบเพื่อปกป้องประตูจากผู้รุกรานเขายืนนิ่งโดดเด่นสูงตระหง่านอยู่ที่บริเวณจุดตัดของแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสพร้อมกับปีกจำนวนมหาศาลแล้วก็ดาบที่มีความร้อนกว่าดวงอาทิตย์หลายร้อยเท่ามันสามารถเผาผลาญทุกอย่างได้ในระดับอะตอมหลายคนเชื่อว่าเขาคือแรงบันดาลใจในการก่อตั้งสถาบัน SCP แต่ว่าใครก็ตามที่ได้พบเห็นเขาหลังจากนั้นความทรงจำก็จะต้องถูกลบไปครับหมายเลข28ครับ The Lock อัญมณีรูปวงรีที่ล้อมรอบไปด้วยแหวนสีทองถ้าสัมผัสมันก็จะได้รับความรู้สึกที่อบอุ่นมันถูกล็อกไว้ด้วยกลไกที่ซับซ้อนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและกุญแจที่เคยใช้ไขมันนั้นก็หายไปครับมันถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ที่เสียชีวิตไปแล้วจากวิหารเทพเจ้าแห่งความตายโดยเชื่อกันว่าภายในอัญมณีนี้จะมีจักรวาลซ่อนอยู่ครับหมายเลข27ครับ The Factory มันคือโรงงานที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี1800โดยผู้ที่อยู่นอกศาสนาหรือพวกที่บูชาซาตานโรงงานแห่งนี้สามารถสร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้รวมถึง SCP บางรายการที่เป็นที่น่าหวาดกลัวของมนุษย์และการต่อสู้ที่ดุเดือดของสถาบันสามารถเข้าปิดโรงงานแห่งนี้ได้แต่ก็ต้องแลกมาซึ่งการสูญเสียชีวิตที่มากมายเช่นกันว่ากันว่าตำนานของ The Factory คือต้นกำเนิดของสถาบัน SCP ครับถัดมาหมายเลข26ครับ The Spiral Pathมันคือทางเดินลูกรังที่ดูเหมือนจะปกติถ้าหากว่าเราเดินไปตามเส้นทางโดยเดินไปตามเข็มนาฬิกาก็จะพบกับเส้นทางขึ้นลงที่ไม่มีอะไรแปลกประหลาดแต่ถ้าหากเดินทวนตามเข็มนาฬิกาก็จะพบกับทางเดินที่เป็นทางเนินขึ้นเรื่อยๆครับตามเอกสารอธิบายที่แนบมาได้แจ้งเอาไว้ว่าสมาชิก O5 ในยุคนั้นใช้ทางเดินนี้เพื่อศึกษา SCP แล้วก็สร้างบรรดาสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดขึ้นมาแต่ว่าพวกเขาดันทำพวกมันหลุดไปครับจึงทำให้เกิด SCP ใหม่ๆอาละวาดขึ้นทั่วโลกครับหมายเลข25ครับ The Legacy มันเป็นชุดวัตถุจำนวนหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยบล็อกโลหะที่ทำจากวัสดุที่ไม่รู้จักภายในไดอารี่มีบันทึกที่ถูกเขียนอย่างคลุมเครือโดยเจ้าของที่เป็นผู้ดูแลมิติมันถูกบันทึกเอาไว้ว่าเจ้าของบันทึกนั้นต้องการที่จะหยุดการก่อการร้ายของผู้คนในจักรวาลมิติที่เขาอาศัยอยู่
เพราะว่าคนในมิติของเขานั้นบิดเบือนกฎของความจริงมากเกินไปและในไดอารี่นั้นก็บอกเอาไว้ว่าเขาค้นพบวิธีการแก้ปัญหาในเอกสารแล้วด้วยครับแต่ว่าตอนนี้เอกสารนั้นยังหาไม่เจอถัดมาที่หมายเลข24ครับ The Databaseนี่คือสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดในบรรดารายการของ SCP ทั้งหมดเพราะเขาคือมนุษย์ผู้ชายในชีวิตจริงที่เขียนเปิดเผยเรื่องราวของ SCP Foundation ในเว็บไซต์ SCP Wiki ครับหมายเลข23ครับ The Foundation สถาบันหมายเลข23นี้ถูกเขียนขึ้นมาจากมุมมองของ FBI ที่ได้รับการมอบหมายมาให้ตรวจสอบอาคารเก่าซึ่งเป็นอาคารของนักเรียนมัธยมปลายภายในอาคารนั้นก็มีความผิดปกติหลายอย่างครับรวมถึงในบางครั้งก็จะปรากฏตัวประหลาดออกมาเพ่นพ่านในอาคารแห่งนี้หมายเลข22ครับ The 36กลุ่มของมนุษย์36คนที่มีจิตใจบริสุทธิ์แล้วก็มีเมตตาอย่างแท้จริงด้วยพลังแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของพวกเขาที่หาได้ยากใน SCP แล้วก็มนุษย์ทั้งหมดพวกเขาสามารถดูดซับพลังงานที่ไร้กาศหรือทำให้ SCP ที่ดุร้ายนั้นกลายเป็นกลางได้เพียงแค่การสัมผัสหลายคนอาจคิดว่าเขาคือฮีโร่ที่สามารถช่วยโลกใบนี้ได้แต่รู้ไหมครับว่าในทุกๆครั้งที่พวกเขาตายก็จะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ทำให้มนุษย์บริสุทธิ์หลายคนนั้นต้องเสียชีวิตไปจำนวนมากครับหมายเลข21ครับ Keter Duty หรือพูดง่ายๆก็คือสถานที่ที่ใช้กักกัน SCP Class Keter ที่อยู่ด้วยกันจำนวนมากๆและสถานที่กักกันนี้ก็ถูกจัดให้อยู่ใน Class Tumiel ไม่มีคำอธิบายใดๆที่กล่าวถึง Keter Duty ครับนอกเสียจากว่าถ้าหากสถานที่กักกันแห่งนี้แตกเมื่อไหร่ก็จะเกิดหายนะกับมนุษยชาติด้วยพลังของบรรดา Keter ทั้งหลายที่อาจจะสามารถปิดเบือนความจริงทั้งจักรวาลและก็มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจเกิดขึ้นจริงมาแล้วครับและโลกปัจจุบันที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็คือความจริงบางส่วนที่กลับคืนสู่สภาพเดิมครับหมายเลข20ครับโอโรโบรอสนี่คือข้อเสนอที่ประกอบไปด้วยวัตถุย่อย4รายการอันดับแรก The Children เด็ก9คนที่มีความสามารถพิเศษคือเมื่อมาอยู่รวมตัวกันนั้นก็สามารถปล่อยรังสีที่มีพลังอนุภาพทำลายล้างสูงครับ The Broken God Aka Mekkenเทพเจ้าแห่งโลหะสติปัญญาและเครื่องจักรมันเกิดขึ้นจากการรวบรวมส่วนประกอบต่างๆของพระเจ้าแล้วก็สร้างเป็นตัวตนของมันเองขึ้นมาซึ่งมันออกอาราวาสไปทั่วเม็กซิโกทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแต่มันกลับถูกทำลายโดย SCP-2399 ซึ่งทางสถาบันก็ยังคงเก็บชิ้นส่วนของมันไว้แต่ว่าเก็บไว้แยกกันคนละที่เพื่อป้องกันการกลับมารวมตัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับอะโทนเมนต์หรือการชดเชยนักวิจัยคนหนึ่งกลายเป็นภาวะเอกฐานของมนุษย์นั่นคือการพัฒนาไปได้ไกลเกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะเข้าใจได้ไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมครับว่าเขาอันตรายแค่ไหน The way it ends ไม่ใช่วัตถุหรือว่าบทความของ SCP แต่มันคือแผนการทำลายล้างสมาชิก O5 ของ Charles Insurgency เพื่อก่อตั้งสมาชิก O5 รุ่นใหม่ขึ้นมาแทน